โดยโลกของพวกเขามีเรื่องเล่าแปลกประหลาดหลากหลายที่จะให้มนุษย์เฮางงไปตามๆกันบ่ว่าทั้งวิวัฒนาการและการกำเนิดของโลกในปัจจุบันซึ่งโลกสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีที่แล้วและกว่าจะมาถึงกระตั้งที่ฐานดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ในยุคบูฮานจนถึงยุคปัจจุบันถือได้ว่าได้ผ่านมาหลายส่วนอายุคนแต่ก็ยังมีปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาคำตอบเกี่ยวกับโลกใดแล้วเจ้าได้คิดว่าจะหาคำตอบจากความลึกลับเหล่านี้ได้หรือบ่ซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของไวท์แต่แค่จะพาทุกคนไปรับชม7ความลึกลับของโลกที่ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้ส่วนจะมีความลึกลับใดกันแน่นักก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านรูปเดียวเลยจากนั้นเข้าไปรับชมฟังพร้อมกันอันดับที่7แม่ยังอยู่ใจกลางโลกโดยโลกที่เราอยู่กันในทุกมื้อนี้นั้นแน่นอนว่าจะเป็นทรงวงมนแม้ว่าจะมีทฤษฎีโลกแบนหรือ Flat Earth ก็ตามในความคิดของทุกคนถ้าหากโลกเป็นวงมนนั้นหมายความว่าเมื่อเราสามารถขุดดินลงลึกไปในพื้นดินจะสามารถไปพบอีกจุดหนึ่งของโลกได้แต่การเฮ็ดแบบนั้นมันเป็นไปบ่ได้เลยและคำถามคือแม่ยังอยู่ใจกลางโลกโดยในปี1940นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณสมดุลของแฮทาต่างๆทั้งโลกพบว่าถ้าเราขุดลึกลงไปลุ่มดินประมาณ 3,000 กิโลเมตรมันจะมีส่วนประกอบเป็นโลหะหนักคือเหล็กและนิเกลซึ่งจมอยู่ในใจกลางโลกโดยใจกลางโลกหรือที่เอิ้นว่าแกนโลกมีทรงวงมนแข็งรัศมีประมาณ 1,200 กิโลเมตรมีเหล็กเป็นส่วนประกอบประมาณ 85% และนิเกลอีก 10% แต่ส่วนที่เหลืออีก 5% นั้นได้กลายเป็นปริศนาโดยมาตลอดแต่ละทฤษฎีแห่งนกท่วงในปี1950กับปฏิเสธทฤษฎีข้างต้นย้อนทางเล็กและนิเกลบอกว่าจะเป็นใจกลางโลกใดและเนื่องจากใจกลางโลกอยู่เลิกลายยันให้นักวิทยาศาสตร์บ่สามารถศึกษาแก่โลกได้โดยโกงแต่ก็ใช้การศึกษาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาอย่างลักษณะของคลื่นสั่นสะเทือนหรือแผ่นดินไหวที่เคลื่อนที่ไปมาอยู่ในใจกลางโลกแต่พอมาช่วยอธิบายถึงส่วนประกอบภายในของแกนโลกใดและในปัจจุบันเราวิทยาศาสตร์กำลังพยายามหาอยู่ว่าแม่อย่างกันแท้ที่อยู่ในใจกลางโลกอันดับที่6ดวงจันทร์มาใกล้กับโลกได้แนวใดโดยดวงจันทร์ห่างจากโลกประมาณ 385,000 กิโลเมตรเฮ็ดให้ดวงจันทร์กลายเป็นเพื่อนบ้านใกล้โลกที่สุดมีข้อสันนิษฐานว่าที่มาของดวงจันทร์อาจเกิดมาจากการต่ำกันระหว่างโลกกับดวงดาวที่มีขนาดน้อยพอๆกับดาวพุธจึงพายเกิดดวงจันทร์ขึ้นมาแล้วก็ตามยังมีทฤษฎีที่ออกมายอมรับเป็นสากลย้อนข้อมูลบางอย่างไม่ค่อยชัดเจนนักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบว่ามีองค์ประกอบทางเคมีของดวงจันทร์ที่เหมือนกับโลกฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าดวงจันทร์อาจจะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่ได้หลุดออกมาจากโลกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3,476 กิโลเมตรหรือประมาณ1ใน4ของเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกแต่แล้วทฤษฎีนี้กลับถูกปฏิเสธไปย้อนโลกบ่มีวัตถุหลายพอที่จะเฮ็ดแบบนั้นใดอันดับที่5สิ่งที่มีชีวิตมาจากไสโดยสิ่งที่มีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ทั้งโลกมันมาแต่ไสมันเกิดขึ้นที่โลกหรือมาจากอวกาศภายนอกโลกก่อนที่มันจะเดินทางมาอยู่ที่นี้ใดส่วนประกอบพื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิตอย่างกรดอะมิโนและวิตามินได้รับการค้นพบจากเศษน้ำแข็งทั้งอุกุบาหรือแม้แต่ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมสุดขั้วการค้นหาว่าส่วนประกอบพวกนี้กำเนิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตทำอิฐได้แนวใดและมันก็กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดของวงการชีววิทยาในปัจจุบันย้อนเท้าบ่เคยพบพ้องห้อยสิ่งที่มีชีวิตสนิททำอิฐมาก่อนแต่สิ่งเดียวที่บอกได้ก็คือในช่วงทำอิฐเมื่อโลกยังฮ้อนสิ่งที่มีชีวิตบ่สามารถอาศัยอยู่ทั้งโลกได้เมื่อเวลาผ่านไปโลกเริ่มเย็นโตลงเฮ็ดให้อุณหภูมิของโลกจึงเหมาะที่จะเกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาอันดับที่4การทำนายแผ่นดินไหวซึ่งแผ่นดินไหวในทุกมือนี้นั้นได้เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมของโลกบริเวณแต่ละมือโดยเทคโนโลยีเฮ็ดใดเพียงบอกความน่าจะเป็นไปได้ในการเกิดแผ่นดินไหวแต่มนุษย์บทสามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาใดหรือจะอันตรายเพียงใดซึ่งก็เหมือนกับการพยากรณ์อากาศที่ไร้ถูกต้องและเจาะจงพื้นที่นั้นเสมอไปเช่นการทดลองครั้งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการทำนายแผ่นดินไหวโดยนักธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้ทำนายว่าจะมีแผ่นดินไหวในปี1994ในบริเวณแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแต่แล้วก็ล้มเหลวไปย้อนมันเกิดขึ้นในปี2004แทนเพื่อให้มันจะเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่านักวิทยาศาสตร์ยังบ่รู้อย่างชัดเจนว่าแผ่นดินไหวจะเริ่มและหยุดได้แนวใดอันดับที่3น้ำมาจากบ่อนใดสลับน้ำเป็นของแหลกชนิดหนึ่งที่มีหลายที่สุดทั่วผิวโลก
และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดที่มนุษย์รู้จักเราสามารถพบเห็นน้ำได้หลายสถานที่เช่นทะเลทะเลสาบแม่น้ำคลองห้วยหนองคลองบึงและในหลายรูปแบบเช่นน้ำแข็งหิมะฝนมักเห็บเป็นต้นโดยนักวิทยาศาสตร์กล่าวกันว่าโลกควรจะมีหินแห้งๆหลังจากโลกเกิดการร่วมตัวกันของธาตุน้ำเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีก่อนแต่มีความสงสัยว่าน้ำพวกนี้มาจากบ่อนใดหรืออาจส่งมาจากอวกาศนอกโลกเช่นอุกกาบาตที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีการกักเก็บน้ำไว้โดยผ่านแห่งการกระทำต่างๆจนภายเกิดน้ำขึ้นมาในยุคที่เอิ้นว่าหายนะการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวแต่ถึงกระนั้นการมาของน้ำก็ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่ดีย้อนหินต่างๆที่หลงเหลืออยู่จากการระเบิดครั้งใหญ่ครั้งนั้นมันได้หายไปจนหมดแล้วเฮ็ดให้จะไม่มีหลักฐานสำรวจว่าน้ำพวกนี้มันมาจากไสอันดับที่2ออกซิเจนมาจากไสโดยออกซิเจนหรือโอซอนคือก๊าซที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชของสัตว์รวมไปถึงของมนุษย์เฮาที่ใช้ในการหายใจย้อนถ้าห่างไกลขาดออกซิเจนเพียงบ่ทันนาทีก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าซีไนโนแบคทีเรียเป็นสิ่งที่มีชีวิตขนาดน้อยและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสภาพอากาศทั้งโลกมันปล่อยออกซิเจนออกมาในรูปแบบของเสียเพื่อให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยออกซิเจนเมื่อช่วงประมาณ 2,400 ล้านปีก่อนแต่หลังจากนั้นวิทยาศาสตร์และคนพบฟอสซิลหินทั้งโลกพบว่าระดับของออกซิเจนทั้งโลกพุ่งขึ้นและลดลงโดยมาตลอดและออกซิเจนมีมาก่อนแล้วกว่า 3,000 ปีก่อนที่มันจะอยู่คงที่ในเวลาต่อมาดังนั้นจึงบ่สามารถสรุปได้ว่าเป็นแบคทีเรียหรือสิ่งอื่นกันแท้ที่ให้โลกเฮามีออกซิเจนใดอันดับที่1จุดจบของโลกโดยความเชื่อเกี่ยวกับมือสิ้นโลกที่โด่งดังที่สุดคงหนีบ่พ้นตามหน้าปฏิทินชาวมายาที่นักวิทยาศาสตร์ตีความหมายว่ามือสิ้นโลกจะเกิดขึ้นในวันที่21เดือน12ปี2012แต่สุดท้ายก็บ่เกิดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาซ่าได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าปฏิทินชาวมายานั้นบ่ได้ทำนายว่าวันที่21เดือน12ปี2012จะเป็นมือสิ้นโลกแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงการเริ่มนับฮอกวงใหม่หรือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เท่านั้นและนอกจากนี้ยังมีหลายความเชื่อหลายทฤษฎีที่ยังรอคอยและอยากรู้ว่าโลกของพวกเขาจะถึงมือจุดจบยามใดเช่นนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรนาซาได้สันนิษฐานว่าหากอุกกาบาต AG5 แล่นมาต่ำโลกจะทำให้มีผู้เสียชีวิตนับล้านอีก20ปีข้างหน้าถึงกระนั้นยังมีการประเมินว่าถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแท้มันก็จะคล้ายกับอุกกาบาตที่แล่นต่ำโลกเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนเหตุให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปความแห้งของการแล่นต่ำได้ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด10ริกเตอร์กระตุ้นให้ภูเขาไฟทั่วโลกปะทุขึ้นเหตุให้พืชบ่สามารถเติบโตและส่งผลให้สิ่งที่มีชีวิตขาดแคลนอาหารและก็สูญพันธุ์ไปโดยในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังท่าเฝ้าสังเกตว่าจุดจบของโลกจะมาถึงยามใดหรืออาจจะบ่แม่นอุกกาบาตจากนอกโลกหรืออาจจะเป็นฝีมือของมนุษย์ก็เป็นไปได้และนี่ก็คือ7ความลึกลับของโลกที่เจ้าอาจบ่เคยรู้โดยเรื่องราวปริศนาเกี่ยวกับโลกยังมีอย่างหลงหลายอิงตามหลักทางธรณีวิทยานี้ยังรวมถึงความเชื่อตามศาสนาต่างๆที่บอกว่าศาสนาของตนเองเป็นผู้สร้างโลกขึ้นมาเช่นศาสนาพีซึ่งเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเป็นต้นและการไขปริศนาของโลกเมื่อมีการนำเสนอทฤษฎีต่างๆผู้คนก็มักจะทึกทกเถียงกันอยู่เสมอย้อนหลักฐานในยุคปัจจุบันได้ยากแก้การปิสูหรืออาจเปรียบเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรก็ว่าได้และก็ได้เป็นเพียงสมมุติฐานพร้อมจินตนาการให้ใกล้เคียงที่สุดก็เท่านั้นแล้วทุกคนได้มีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับโลกซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นะก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกดกระดิ่งข้างด้านล่างวิดีโอเลยเพื่อจะพบพาร์ทคลิปใหม่ๆจากช่องของไว้ตะแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี